10น้ำผลไม้บำรุงผิวให้สวยใสที่ไม่ควรพลาดนะคะโอ้ยสาวๆทุกคนหรือผู้หญิงทุกคนเนี่ยชอบอะไรคะผิวสวยสดใสเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ปราอยากจะแนะนำ10น้ำผลไม้ที่เราควรดื่มหมุนเวียนกันเลยค่ะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยสวยสดใสไม่ควรพลาดเลยแล้วมีอะไรบ้างมาฟังพร้อมพี่ปราเลยค่ะพี่ปราอยากจะบอกนะคะผลไม้เป็นตัวช่วยเรื่องความสดชื่นและบำรุงผิวให้สวยใสการกินผลไม้สดเป็นประจำอาจจะทำให้หลายคนแม้เบื่อการเปลี่ยนผลไม้ให้เป็นน้ำผลไม้บางครั้งก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสดชื่นขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้คนที่ไม่ชอบกินผลไม้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแต่พี่แปลงย้ำและย้ำนะคะสิ่งสำคัญในการปรุงน้ำผลไม้คือควรจำกัดปริมาณน้ำตาลที่จะผสมเข้าไปด้วยเพราะว่าอะไรไม่ควรให้น้ำตาลสูงมากเกินไปจะทำให้เกิดภาวะอ้วนแล้วก็เบาหวานค่ะคราวนี้มีผลไม้อะไรบ้างล่ะคะที่เราจะต้องรับประทานข้อที่1น้ำแอปเปิ้ลค่ะน้ำแอปเปิลส่งผลดีต่อสุขภาพของสมองช่วยเสริมความจำและทักษะในการแก้ปัญหาเขาบอกเลยนะว่าน้ำแอปเปิลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมแถมการดื่มน้ำแอปเปิลยังช่วยให้จิตใจสงบแล้วก็มีสมาธิที่ดีด้วยค่ะน้ำแอปเปิลอร่อยนะคะมีทั้งแอปเปิลสีแดงและแอปเปิลสีเขียวซึ่งอาจจะมีรสชาติต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าอร่อยมากค่ะ 2. น้ำส้มทานผลส้มบ่อยๆเมื่อเบื่อก็เปลี่ยนมาทานน้ำส้มบ้างอร่อยถึงแม้ว่าประโยชน์ที่ได้รับบางครั้งอาจจะไม่เทียบเท่าผลส้มแต่น้ำส้มก็ช่วยบำรุงผมช่วยให้รากผมแข็งแรงป้องกันผมร่วงและช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมได้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ผมร่วงมากเลยนะพี่ปราณีเลยย้ำนะไปตรวจก่อนค่ะไปหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรและที่สำคัญอาหารมีผลมากนอกจากอาหารคืออะไรคะอย่าเครียดจนมากเกินไปดูแลสุขภาพและพักผ่อนให้เต็มที่อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเห็นไหมคะบางคนนี่ไม่ชอบทานผลไม้แต่ถ้าเราทานเป็นน้ำผลไม้ได้ก็จะดีมากแล้วอย่างที่พี่ปราบอกถ้าเรามีอาการผิดปกติอะไรเกิดขึ้นให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูนะคะว่าร่างกายของเราเป็นอย่างไรหาสาเหตุแล้วก็ดูแลทางด้านอาหารดูแลทางสิ่งต่างถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Hey to Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพที่พี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะข้อที่3น้ำองุ่นน้ำองุ่นเข้มข้นจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจโรคมะเร็งเต้านมและจอประสาทตาเสื่อมแถมยังต้านเชื้อแบคทีเรียช่วยให้ไตทำงานได้สะดวกข้อที่4น้ำสับปะรดส่งผลดีต่อระบบทางเดินหายใจช่วยบรรเทาอาการไอและเจ็บคอลดเสมหะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นไข้หวัดแถมยังมีวิตามินซีสูงรักษาโรคเลือดออกตามไหลฝันด้วยข้อที่5น้ำแตงโมน้ำแตงโมช่วยบำรุงผิวและบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงช่วยป้องกันโรคหัวใจและลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งช่วยบำรุงสายตาและล้างสารพิษจากอาหารที่เรากินเข้าไปด้วยค่ะข้อที่6น้ำแครอทน้ำแครอทช่วยผิวพรรณเปล่งปลั่งอ่อนเยาว์ช่วยปกป้องและฟื้นฟูลดสภาพผิวของเรานะคะลดการเกิดสิวและช่วยให้ระบบการทำงานของเราได้ดีขึ้นแครอทมีประโยชน์มากเลยพี่ปราอยากจะบอกและแนะนำนะคะนอกจากนี้เรามาต้มน้ำแกงหรือมาทำอาหารต่างๆนี่แครอทดีมากพี่ปราได้ทำคลิปของแครอทอย่างละเอียดเอาไว้เลยไปศึกษานะคะยอดเยี่ยมจริงๆข้อที่7น้ำลูกพลุนเชื่อไหมคะว่าน้ำลูกพลุนมีกากใยสูงช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเส้นเลือดรักษาการท้องผูกอีกทั้งยังควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่การดื่มน้ำลูกพลุนเราต้องระมัดระวังในผู้ป่วยโรคไตวายและการรับประทานมากๆก็อาจจะทำให้ท้องเสียได้นะคะมีหลายคนถามพี่ปราเสมอเลยว่าพี่ปราครับเป็นโรคนั้นโรคนี้ทานได้หรือไม่พี่ปราอยากจะบอกนะคะดีที่สุดโรคมันจะมีหลายระยะ
แล้วโรคต่างๆเนี่ยในระยะต่างๆการรับประทานสิ่งต่างๆนี่จะแตกต่างกันพี่ปลาอยากจะให้ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อนเพราะอะไรคะเพราะแพทย์จะมีผลเลือดอยู่ในมือท่านจะรู้ว่าเราควรจะทานอะไรหรือไม่และที่สำคัญมากที่สุดคือโรคต่างๆที่อยู่ในเรียกว่าความรุนแรงที่แตกต่างกันอาหารที่รับประทานก็จะแตกต่างกันนะคะพี่ปลายกตัวอย่างเช่นโรคไตถ้าใครเป็นโรคไตในระยะท้ายๆแล้วสิ่งที่สำคัญมากๆก็คืออาจจะทำให้การทำงานของไตนี้ลดลงภาวะของโรคไตที่การทำงานของไตลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราจะต้องงดอาหารหรือควบคุมอาหารที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นการงดอาหารหรือควบคุมอาหารที่แตกต่างกันมันมีผลต่อร่างกายมากหมายความว่าอย่างไรอาหารชนิดหนึ่งในคนที่เป็นโรคไตในระดับหนึ่งกับคนที่เป็นโรคไตระดับหนึ่งอาจจะไม่สามารถที่จะทานได้เหมือนกันขึ้นกับความรุนแรงของโรคการควบคุมอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญอันนี้พี่ปราณเน้นย้ำเพราะฉะนั้นการที่เราจะตรวจสุขภาพประจำปีการที่เราจะตรวจตามนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะหลายคนพอเห็นตัวเองดีขึ้นก็หยุดไปเลยหยุดเรียกว่าหยุดตรวจหยุดรักษาไปเองนั้นอันตรายมากและเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังถึงตอนนี้แล้วพี่ปราณอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Pet to Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะน้ำผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราผู้หญิงนะคะชอบความสวยความงามผิวสำคัญน้ำหนักก็สำคัญแต่เรานะคะอย่าลืมค่ะต้องเหมาะกับเราด้วยอย่าใส่น้ำตาลมากเกินไปนะคะเดี๋ยวจะอ้วนค่ะทำให้เกิดภาวะเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงได้มาฟังกันต่อเลยค่ะข้อที่8น้ำฝรั่งน้ำฝรั่งมีวิตามินซีสูงเรียกว่าสูงมากกว่าน้ำส้มถึงประมาณ 4-10 เท่าเลยนะคะช่วยในเรื่องการป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันแถมยังเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยรักษาโรคกระเพาะลำไส้ได้แต่การทำน้ำฝรั่งเขาบอกว่าห้ามใช้ภาชนะที่เป็นเหล็กเพราะเหล็กและสารภายในนะคะฝรั่งจะทำปฏิกิริยาต่อกันส่งผลให้มันเกิดการทำลายสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนี้ก็ต้องฟังไว้ข้อที่9น้ำทับทิมน้ำทับทิมอร่อยนะคะใครเคยทานบ้างเชื่อไหมคะว่าน้ำทับทิมช่วยบำรุงหัวใจป้องกันฟันผุช่วยเสริมความจำที่ดีป้องกันโรคโลหิตจางและรักษาการอักเสบดีต่อสุขภาพผิวแล้วก็เส้นผมข้อที่10น้ำมะเขือเทศช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันโรคหวัดยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราแถมทำไมล่ะคะยังช่วยบำรุงสายตาของเราอีกด้วยค่ะอีกอย่างนึงพี่ปลายอยากจะบอกนะคะการนำผลไม้สดมาทำเป็นน้ำผลไม้อาจทำให้สูญเสียสารอาหารบางอย่างไปแต่การทำน้ำผลไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือเราควรทานพร้อมกากค่ะแล้วควบคุมปริมาณน้ำตาลและเกลือที่เพิ่มลงไปทางที่ดีควรดื่มแบบไม่ต้องผสมจะเป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเรามากกว่าคือยังไงคะไม่ต้องใส่น้ำตาลลงไปแต่ถ้าบางคนทานไม่ได้จริงๆก็ให้ใส่เพียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ความหวานนี่มันมากเกินไปแล้วเกิดอันตรายต่อร่างกายของเราถึงตอนนี้แล้วพี่ปรางอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เชื่อพี่ปรานะคะ